นึกออกนึกออกเจ้าเดิมเจ้าเดิมมันตัวกล้องครับทำไมมันถึงกินฐานจังชาร์จหน่อยเดี๋ยวก็ไปแล้วปิ๋วใช่ครับเรื่องมากเลยเรื่องมากครับของแค่นี้ก็ราคากันท่วมหัวนะขายข้าวกี่เกวียนจะได้ขัดตะกุนิ้วเนี่ยอะไรครับขายข้าวกี่เกวียนจะได้ถ้ากับตอนนี้นะเขาคิดอยู่แค่นี้ขายกันทั่วโลกเนอะไอ้เราเดี๋ยวทำหลังขนหลังแข็งจะได้ชนะโอ้ก็ไม่รู้จะว่าไงกันดีครับจะรกนิดนึงโต๊ะผมทำงานน่าละมีอะไรจะเล่าให้ฟังเชิญครับผมเดี๋ยวรอเมมโมรี่แป๊บนึงครับเตรียมตัวจะไปใช้นู่นเนี่ยที่รัสเซียนู่นครับผมตั้งใจไว้จะไปดูแสงเหนือครับทีนี้พอเวลาไปเห็นแล้วมันจะได้ถ่ายเถอะได้มาดูสักหน่อยโอเคนั้นครับเจตนานั่นก็ใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นต่อไปนี้ถ้าได้ตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะใช้เครื่องนี้ครับในการที่จะไลฟ์สดกันรุ่นนี้มันไลฟ์สดได้เลยนะใช่ครับแปลว่ามันพัฒนามาเป็นฟังก์ชันใหม่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเคยใช้อยู่แล้วก็มันก็อันตัวนี้ก็หน้าจอทัชสกรีนได้เลยนั่นแน่ทัชสกรีนเนี่ยสังหารเปิดมาก็จะแนะนำการใช้งานให้ก่อนเบื้องต้นครับผมนั่นแน่ตั้งวันที่ให้วันนี้วัน ที่6ครับวันเสาร์ที่6ตุลาคมกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วนะเอาตัวนี้เนาะอ้าวไปไหนแล้วกดที่หายอ้าว21 51นาทีครับ21 51นาทีนะครับ21 51นาทีเรียบร้อยครับทีนี้การใช้งานก็จะอยู่เมื่อกี้นี่ตั้งเวลาตั้งเวลากับวันแค่นั้นเองงั้นพอเวลาไปถ่ายไหนมันก็จะบันทึกก็จะจับใช่ครับก็ทีนี้มันก็จิ้มเลือกหน้าจอทัชสกรีนได้เลยครับจะเปลี่ยนโหมดก็เลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เหมือนหน้าปัดพวกนี้เลยใช่ครับโอ้โหแน่เลยครับซึ่งรุ่นเดิมอ่ะจะต้องซื้อหน้าปัดแยกเนาะใช่ครับรุ่นเดิมซื้อจอแยกแล้วรุ่นเดิมก็เอามาใช้กับรุ่นนี้ครับเพราะว่าเหมือนเราซื้อเหมือนเราทำของออกมาขายใหม่เขาก็จะทำอุปกรณ์ออกมาขายคู่กับตัวมันใหม่ด้วยครับผมถ้าหาก็ถ้ากดถ่ายก็กดถ่ายด้านบนเหมือนเดิมครับแต่ก็ถ้าจะดูทีนี้จะไม่ได้เลื่อนจากทางซ้ายนะครับจะเลื่อนจากด้านล่างบนล่างใช่ครับบนกับล่างภาพที่ถ่ายไว้นะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาก็จะมีพวกไลฟ์สดแต่ก็ควบคุมผ่านมือถือนะครับนั่นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับควบคุมผ่านมือถือได้ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาโหลดหรือยังยังโหลดเลยครับโหลดเลยนี่เหรอเพิ่งใช้โหลดมายังเนี่ยยังครับเออที่เราเพิ่งมาไงลุงงั้นเดี๋ยวโหลดเลยครับใช้อันนี้เหรอครับอันนี้มันมีบลูทูธอยู่นั่นเนี่ยครับบลูทูธมันขึ้นมาเองเนี่ยครับไม่โหลดแอปเลยครับเดี๋ยวผมบอกโอเคแบตเตอรี่ผมก็จะหมดเกลี้ยงครับกิจจะอ้อมไปก็ได้นะไม่เอาเครื่องกลางอ่ะเครื่องกลางก็ทำแต่ว่าเวลาลุงอยู่คนเดียวครับมันต้องอยู่กับลุงตลอดเวลาครับแล้วก็อาสาของน้องเขาก็จะ
เป็นผู้ที่ให้บริการด้านนี้โดยตรงอ่าฮะลุงเสียบสายเส้นแดงก็ได้ครับยาวหน่อยเส้นแดงโอเคโทษครับโอเคโอ้เหลือ 3% เองครับถ้า 3% ไม่แน่ใจว่าโหลดแอปได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวปลดล็อกแล้วจบข่าวครับโหลดแอปเข้า App Store ก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องโหลดแล้วก็โหลดแค่ครั้งเดียวอันไหนที่ครั้งต่อไปจะต้องทำเองเดี๋ยวผมจะบอกนะกดโกโปก็มาเลยงั้นแหละก็คือน้องเขากำลังจะบอกว่าโหลดแอปพลิเคชันมาใช้แค่ครั้งเดียวคือจบเลยครั้งต่อไปก็แค่เวลาจะเข้าทำงานก็กดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ทันทีเมื่อก่อนหน้านี้คือน้องเขาบอกว่าใช้คำสั่งผ่านหน้าจอโกโปแต่ตอนนี้กำลังจะใช้ผ่านหน้าจอมือถือใช่ครับมันจะเป็นรีโมทได้ด้วยรีโมทสั่งเรคคอร์ดครับเลออะไรมันจะปานนะเดิมที่เคยไปซื้อมา3ปีแล้วอ่ะก็ไม่ได้สังเกตน้องเขาพอนั้นมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนสังเกตว่าคอเอียงครับพอคอเอียงผมก็เลยท้าเขาว่าผมขอของแถมแถมว่าให้เขามาส่งเองเพราะอยากจะให้คุณลุงด้วยช่วยขอเขานั่นแหละเหรอเขาเป็นตั้งแต่เด็กลองเล่าให้ฟังหน่อยเขาเป็นตั้งแต่เกิดเลยครับเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมานี่คือดึงยังไงออกยังไงเล่าให้ละเอียดออกยังไงนี้ผมไม่รู้ครับแต่บอกผิดท่าหมอบอกว่าผิดท่าเอาเชื่อบอลทูบีก็แล้วครับเออไม่ผิดท่าลุงอะไรบอกว่ามันไม่ผิดท่าครับมันบอลมันก็ดีไปอย่างนึงแกะไปเลยมันดีพอเลยนะมันทำให้เราเรียนอะไรต่างๆได้แม่นยำกว่าคนที่เขาว่าเขาเพอร์เฟกต์นะผมว่านะจุดอ่อนแล้วเนี่ยมันเป็นการจุดแข็งได้ครับรู้เลยก็จะรู้จริงได้เพราะว่าเราจะคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เรามีก็ทำเราไม่ไปอะไรล่ะเฮลเหมือนกับคนที่เข้าไปเขาครบหลายๆอย่างเขาก็ลาล่าครับไอ้เราก็เชื่อว่าไม่ได้ละล้าเหมือนเขาเนาะครับใช่ไหมชีวิตความจริงเราที่เป็นวัยเล็กๆครับโอเคเชิญครับเชิญต่อเรียบร้อยแล้วครับในนี้อ๋อเมื่อกี้รอมันใช่ไหมใช่ครับรอโหลดแอปได้ทีนี้ขั้นตอนการเปิดเนี่ยหนึ่งเราต้องมาเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับก็คือจะสไลด์ขึ้นมาสไลด์ลงมาเหมือนมือถือนี่นะครับก็เลือกจิ้มได้เลยมันก็จะมีคอนเนคชั่นคอนเน็กเราใช้กับแอปเราก็กดแอปตัวนี้เอาทำให้มันรู้กันใช่ครับมันจะทำแค่ครั้งเดียวครับก็กดเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรครับจนมันจะมาจับคู่กันเองทำครั้งเดียวเนาะครับครั้งเดียวก็ชื่อนี้แล้วกันนะครับชื่ออะไรอันนี้มันเป็นชื่อกล้องก็ Hero 7 Back นะครับ Hero 7 Back โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอดาวน์โหลดแป๊บนึงเครื่องมันจะต้องดาวน์โหลดรอไม่ถึง 100% ใช่ไหมใช่ครับแป๊บเดียวไม่นานครับร้อยถึง 100% ใช่ครับในระหว่างที่รอครับวางมันไว้ก่อนโทษครับมีเจ็บไหมครับผมไม่เจ็บกีดเอาเสื้อออกจะได้เห็นชัดๆรู้น่าเสียขาโกโปนว่าว่าสองมือเปล่านี่จะช่วยได้ไหม
มีสายไทป์ซีนี่ผมจะมีที่ไทป์ซีไทป์ซีของยำซุงนะใช่ไหมเจ๋งว่ะเดี๋ยวจะบอกนะครับเจ้าหมาโอเคเจ้ามันหาเองนะคงจะพิลึกพิลั่นเนาะเจ้าหมาเองคงจะพิลึกพิลั่นนะดูเนาะโทษครับอันนี้เขียนชื่อผมด้วยขอชื่อเบอร์โทรเลยเรื่องเจ็บไม่บอกมันจะส่งใบเป็นใบประกันก่อนเกิดตัวเราชื่อพ่อเราชื่อที่นี่ก็ได้ไม่ต้องได้หมดเจ็บคนจะใบไว้คืออย่างเดียวลูกเขาต้องขอเบอร์โทรด้วยเส้นเส้นเดียวครับเส้นเดียวล็อกจำเป็นจะเอาเบอร์โทรอย่างไรวะต้องบอกนะโอเคโอเคจะเป็นซีเรียลอยู่แล้วเนาะใช่แต่ก็เก็บไว้ดีกว่าไปย้ายผ่านโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเห็นสลิงขาดทำงานเลยก็เล่นเล่นไหวเจ็บไหมเนี่ยเจ็บอยู่ครับแค่นี้พอนะอย่าให้มากกว่ามากมันจะกลายเป็นเกิดสลิงขาดแล้วยุ่งเลยไปกันใหญ่คอตกเลยโทษครับโทษสังเกตนะถามว่ารู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเอาความรู้สึกเบื้องต้นก่อนก็เจ็บครับเจ็บแค่เจ็บเลยอืมเจ็บเหมือนไม่เคยมีใครไปโดนมันมาก่อนอ่าฮะเพราะว่าไม่เคยไปจับไปนะไม่เคยไปทำเขาเลยนะครับโอเคเจ็บนะครับต่อวันนี้จะหายเจ็บไหมคันเซลล์มันอยู่ดีก็ไปทำเหมือนกับรังผึ้งมันแตกประมาณนั้นนะรู้จะหายเจ็บถามว่าหายเจ็บจริงไหมเจ็บไหมก็ไม่ค่อยเจ็บแบบหายครับหย่อนไหมทั้งนั้นรู้สึกว่าหย่อนไหมอ๋ออันนี้มาแล้วรันมาเต็มที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยโล่งขึ้นครับแต่ตรงเนี้ยตึงเหมือนเดิมมันจุดนั้นโล่งเนาะใช่ข้างบนข้างบนจุดที่มันเป็นใช่ครับมันเป็นเหมือนกับหมดอ่ะครับอันนี้แปลว่าสายสลิงเนี่ยมันโยงจากฐานนี้ไปยังฐานเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะคลายครับอันนี้มันก็จะคลายแต่ตัวนี้จะไม่รู้สึกครับแค่นั้นครับก็ตรงนี้คิดว่าเกิดผลไหมก็รู้สึกแบบมันยืดมันเหมือนมันยืดได้จริงๆตอนที่ปักศอกปักศอกดันตรงนี้รู้สึกว่าเจ็บขึ้นมาหมดเลยครับแปลว่าได้ผลครับเหมือนก็รู้สึกเหมือนว่ามันโดนอยู่โอเคนะครับโอเครู้สึกเพราะว่าเราวัดกันที่ความรู้สึกเลยตรงนี้ครับทีนี้คอยดูว่าเพียงแค่เนี้ยรู้สึกเท่านี้ครับผมเองก็ไม่กล้าทําแรงมากกว่านั้นครับที่ผมเกิดสายสลิงขาดจากไหนวะเนี่ยโอเคนะครับเริ่มต้นเจ็บแต่ตัวนี้ไม่มีเจ็บแล้วเนาะไม่มีครับไม่เจ็บนอกจากไม่เจ็บแล้วยังรู้สึกประหย่อนด้วยตรงเนี้ยก็แปลว่าสบายคอขึ้นครับถึงที่ได้เคยมึนหัวปวดหัวไหมครับไม่เคยครับงั้นเบาหัวไหมตอนนี้ก็
เฉยๆครับเหมือนตอนแรกไม่ผิดปกตินะครับว่าได้แค่ยืดกันแล้วกันครับเอาแค่นี้น่าจะพอก่อนครับเพราะดูว่าวันพรุ่งนี้วันเลยนี้มันจะคอยสังเกตเพื่อนเวลาส่วนตัวเองก็สังเกตเองด้วยครับมันตรงขึ้นมาหรือไม่ประการใดเนี่ยแต่ผมเชื่อว่านะหลังจากที่ได้รับแค่เมื่อกี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นและดีขึ้นเป็นลำดับครับนะเพราะว่านี่มันเป็นพลังงานตัวหนึ่งที่มันให้ผลเร็วมากเห็นไหมเมื่อกี้โทรศัพท์ก็ได้ยินกันอยู่แล้วรักษาผ่านโทรศัพท์ไปสบายเลยมันเป็นเรื่องของการมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษยี่สิบเอ็ดที่ค้นพบพลังงานที่ว่านี้ด้วยตัวเองเพราะมันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วตัวนี้มันไม่ให้ผลร้ายเลยดีหมดมันยุคมันเหมือนกับที่นี่เขาก็แอดวานซ์ไปใช่ไหมล่ะทางด้านกายจิตมันก็แอดวานซ์มาเหมือนกันอันนี้มันแอดวานซ์ทางด้านวิชาศาสตร์ทางด้านนี้มันแอดวานซ์ทางด้านจิตศาสตร์ใช่ไหมครับมันก็แปลว่าคนละศาสตร์แต่ทั้งสองศาสตร์ก็เกื้อกูลกันได้ศาสตร์วิชาศาสตร์ก็มาเกื้อกูลลงออกเห็นไหมจะทำอะไรต่างให้มันคล่องตัวง่ายขึ้นแล้วก็นำสิ่งใดๆก็ตามที่ลงออกที่ทำแล้วก็เสนอกับผู้คนต่อไปแปลว่าเรากำลังทำในงานมวลรวมของผู้คนอยู่ก็คือการค้าขายมันก็ถูกต้องเรื่องนี้มันก็เป็นไปตามระบบระเบียบของการแลกเปลี่ยนทั่วไปที่เขามีกันทั้งโลกเนาะครับแป๊บไหมครับทำอะไรอีกตรงนี้อัปเดตกล้องครับเมื่อกี้เอาไปอะไรเมื่อกี้อัปเดตแอปครับอ๋ออัปเดตซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของกล้องแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ในมือถือครับอืมแป๊บเดียวครับอันนี้ไม่นานดูซิมันกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้มันน่าจะประมาณ 50% ที่เราทำเนี่ยหรือว่าถึง 100% ก็ไม่รู้เนาะมันวินาทีเองคลิปเดี๋ยวให้สังเกตตอนตื่นเช้าอีกทีนึงนะใช่นอนเสร็จปุ๊บตื่นเช้าระหว่างลืมตาก่อนรู้สึกตัวอันไหนมากก่อนน่าจะลืมตาเลยครับเราตอนตื่นนี่เรารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนรู้สึกก่อนเรารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาแล้วก็ลืมตาเขาข้ามจอดไปแล้วมันไปเลยของผมนี่มือไปก่อนผมว่าผมลืมตาผมถึงจะรู้ผมถึงจะรู้เรื่องอ่ะของผมมือไปก่อนมือไปคว้าโทรศัพท์จริงๆทีแรกเกือบไปผ่าแล้วอะไรว้าวถ้าผ่าแล้วไปแล้วไม่ได้เลยเส้นเอ็นถ้าตัดต่อตัดแล้วยุ่งเลยครับไม่สามารถต่อได้อย่าไปไว้ใจวิทยาศาสตร์อันตรายและเกินเขาวิสุทธิวันก็ไม่การันตีไม่ใช่หรอกมันเดินคอเอียงไปผ่าแล้วนะไม่มีคอให้เอียงเลยทีเดียวมันตกเลยอ่ะใช่ไหมถ้ามาต่อไม่ได้ครับอย่าอย่าจะเอาพลาสติกเอาอะไรมันทำก็ไม่ได้มันไม่เข้ากันระหว่างธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจนะแม้แต่ประกาศใส่กระดูกดามเดิมนี่ต่างเจ็บปวดหมดความจริงธรรมชาติมันจะสร้างรักษามันเองโดยปกติแล้วแต่นี่พวกเรามันรู้มันใจร้อนเกินไปไม่ทันใจแต่จริงๆแล้วตอนเด็กผมเป็นยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมองศายิ่งกว่านี้นะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมาประมาณนี้แล้วเมื่อก่อนอย่างนี้เลยอ่าฮะคือเดินมาเยื่อหยุ่นตอนโตครับคุณลุงไม่ค่อยมันอ๋อมันคือคลายของมันเองมันค่อยๆขึ้นมาแต่ก็ไม่แต่ตอนพัฒนาผมก็ยิ่งขึ้นยิ่งไหนอ๋อคบกันมานานแล้วเนี่ยโอ้ดีจังเลยอุตส่าห์มาหนึ่งเลยโอ้ดีจังดีจังก็คอยดูว่าจากนี้เป็นต้นไปน่าจะครับตั้งฉากได้เร็วขึ้นเหตุแม้แต่เพียง 1% ที่รู้สึกดี1องศาหรือ 1% ของวันพรุ่งนี้ถ้ามันรู้สึกดีต้องขยี้นะแค่นั้นเองตาม follow หน่อยเพราะว่าเราถือว่ามันสิ่งที่มีตรงนี้มันมาพิสูจน์ด้วยกันเพราะมันเป็นของใหม่นี่ถือเป็นของใหม่มากผมค้นพบเมื่อวันที่1มกราคมปี37ผ่านมาแล้ว20ปีรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์มานะไม่ชวนตอนนี้แต่ก่อนนี้ทำรายการวิทยุตอนนี้มีเครื่องมือพวกนี้มาใช้ก็แล้วโอเคก็ให้ประโยชน์ผู้คนนะครับเป็นบุหรี่ไม่กินใช่ครับปกติเหม็นไหมไม่ครับปกติก็อยู่ได้แต่ไม่ดูดครับ
ทีนี้ความต้องทำแอคเซสซอรี่มันมีหมดครบใช่ไหมไอ้พวกนี้ให้มาให้มาในกล่องมีในกล่องมีแค่นี้นะครับแต่มีของแถมให้อ๋อนั่นของแถมต่างหากใช่ครับถามว่ามันทนความเย็นความหนาวได้สักกี่องศาโอ้หิมะสบายครับเพราะว่าใช่ครับเขาเล่นสกีเล่นอะไรกันอยู่แล้วอ๋อครับลงน้ำได้10 เมตรเลยครับก็คือกระโดดลงไปได้เลยตัวกล้องแค่ปิดฝามันนะครับไม่ใช่ว่าเปิดฝาต้องเช็คแค่ฝาว่าห้ามเปิดแค่นั้นฝาพวกฝาสายชาร์จพวกฝาที่เราใส่แบตต้องปิดให้สนิทแค่นั้นเองครับก็มีอะไรยุ่งยากเนาะครับความเร็วเขาอะแดปมาให้กับรถใช้งานได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นครับก็ตัดภาระอย่างเงินไปเยอะก็มาควบคุมได้ที่มือถือเลยนะครับเพราะมันแน่เดิมมันต้องซื้อรีโมทใช่ครับซื้อรีโมทแล้วก็ยังไม่สามารถต่อมือถือได้ใช่ไหมไลฟ์ไม่ได้อืมครับยังไลฟ์สดไม่ได้เดี๋ยวนะมันเคยสั่งจากมือถือใช่ไหมเคยเนาะใช่มือถือได้คิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบไหมมันฆ่าคนมันฆ่าไม้กันสั่นใช่ครับมันฆ่ามือถือนะครับนะคือออกมาไลฟ์ได้แล้วก็นิ่งภาพนิ่งก็คือมือถือเนี่ยมันไลฟ์สดตลอดทุกวันนี้ตอนนี้มันฆ่ามือถือฆ่าทั้ง Samsung ฆ่าทั้ง iPhone แล้วมันก็ฆ่าไม้กันสั่นครับนะครับครับผมของคนผลิตนิชาติไหนอ่ะอเมริกาครับว่าขึ้นมาลงรออยู่มันแบรนด์อเมริกาอยู่แล้วครับโอโคโป DJI มันของใครอ่ะ DJI มันของจีนครับนี่ทนอยู่แล้วครับติดลบอะไรก็ลงไปได้ครับก็คราวที่แล้วตอนที่ชุดที่แล้วมันต้องใส่ housing ใช่ไหมใช่ครับเสียงก็บี้แต่แล้วก็ฝนตกอีกก็เลยทำอะไรไม่ได้มากทีนี้ก็เลยคิดว่าคุณลุงเปิดแล้วคุณลุงก็จัดการเองตัวนี้คราวนี้นอกจากเปลี่ยนแบตแล้วนั่นเองคุณลุงสามารถทำเองได้หมดเองคือสมัยก่อนมันต้องมีคนอื่นช่วยทำใหญ่ตัวเลยต้องอัปเดตเหมือนกันบอกอะไรมากดรับอย่างเดียวเนาะอ๋อใช่ครับแต่นี้มันเหมือนว่าแบตเตอรี่น้อยอ๋อตัวเครื่องน้อยครับผมตัวของไอโฟนนะใช่ครับ กล้องเสียบแบตอยู่ครับเสียบอยู่อ๋อแบตก็เสียบไม่ได้ด้วยใช่ครับเสียบได้โอ้โหมันแน่ไว้ฐานก็เปลี่ยนได้คือเดิมมันชาร์จแบบนี้ได้ไหมชาร์จได้ครับชาร์จได้แต่มันถ้าเราไปข้างนอกมันต้องเปลี่ยนก้อนมันต้องเปลี่ยนแบตใช่ก็เลยมีแบตให้แบตสำรองไปสองก้อนอือฮะควรรอชาร์จไม่ไหวรอชาร์จไม่ทันแน่ถ่ายครั้งหนึ่งได้ประมาณชั่วโมงครึ่งไหมประมาณชั่วโมงนึงแต่ร้อนหนาวก็ทำให้แบตหมดไวด้วยจะร้อนหรือจะหนาวต้องรอแบตขึ้นแล้วเพราะมันบอกว่าแบตเตอรี่เลเวลไม่ถึงก็คือจะทำการอัปเดตไม่ได้รอแป๊บหนึ่งครับผมมีอีกเครื่องไหมพี่ได้อัปเดตเครื่องนั้นเลยทีเดียวThank you.
แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวไปหาของมาให้กินโอ้โหกินแล้วครับกินแล้วทานข้าวกันหมดแล้วครับลุงแต่งแล้วแต่งเลยไม่มีอยากไม่มีการแบบเข้าใจมันต้องขายอย่างนั้นแหละเนาะครับไม่ขายของไม่ได้ที่เรามีทั้งหมดไม่สามารถใช้แทนกันได้ครับลุงเลยต้องซื้อเป็นเซตของมันอีกพอเปลี่ยนลายของการเปลี่ยนลาย A ลาย B ลาย C อย่างที่เคยบอกลายมือถือก็มือถือไปอุปกรณ์ซัพพอร์ตทั้งหมดของมือถืออุปกรณ์ GoPro อุปกรณ์ DJI ไม่ไปด้วยเข้ากันไม่ได้เลยครับครับเข้ากันไม่ได้อย่างไรยังไม่พอในลายเดียวกันมันก็ไม่ให้มาเจอกันเหมือนว่าออกใหม่ก็จะต้องมีอะไรออกมาขายคู่กับมันด้วยจะใช้กับอันเดิมไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ขายของใหม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่พวกนี้เรียกว่าการตลาดใช่ครับเพราะว่าถ้าทำที่ใช้กับของเดิมได้หมดคนก็จะซื้อแค่ตัวกล้องแล้วก็จะไม่ได้ขายอะไรเพิ่มอย่างแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนรูปทรงไปเลยครับเพื่อว่าจะได้ซื้อใหม่ถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนรูปทรงก็คนก็จะใช้กับอันเดิมเข้าใจครับหมดแล้วนะอัปเดตเลยต้องเสียบเหมือนกันแบตจะไม่มีแบตโคโปรก็ยังดีที่มันใช้ Samsung ได้สายชาร์มันช้าหรือเปล่าครับมันคงจะเป็นตัวเต้ามันเลยโกโปรดินะโกโปรแบบแบตเข้านะมันน้อยเกินไม่ใช่มันไม่ขึ้นไงคือตัวนี้สามเซนเอาตัวบัตรทีจะเยอะกว่าไหมเปลี่ยนก้อนดิเนี่ยเ
มีกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นได้ก่อนออกก่อนอ่ะเอาใหม่กี่เปอร์เซ็นต์นะ56เครื่องตั้งชื่อว่าอะไร iPhone Hero 7 Black กับ Hero 7 Black ไอ้กับ Hero 7 7งั้นเปิด Wi-Fi หน่อยก็เราจะดูภาพจากตรงนี้ได้เลยนะครับที่กล้องตัวนู้นนะครับกดถ่ายได้ด้วยถ้ากดตรงนี้จะเป็นการกดถ่ายวิดีโอแล้วมีนับ1 2 3ดูแล้วนะครับเริ่มถ่ายถ้าหยุดก็กดหยุดอีกทีนึงมีกล้องก็จะหยุดถ่ายแล้วนะครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งเราก็แค่เลื่อนตัวนี้มาเลื่อนกล้องภาพนิ่งมาให้อยู่ตรงกลางนะครับก็กดถ่ายภาพนิ่งได้เลยนะครับถ่ายภาพนิ่งเราแล้วนะครับอันนี้เป็นเมนูภาพนิ่งวิดีโอนะครับส่วนจะดูภาพที่เราถ่ายไว้ก็ดูตรงนี้ได้เลยจิ้มนะครับนี่เป็นภาพที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดนะครับ ดูวิดีโอเลยก็ได้นะครับดาวน์โหลดก็ได้จะส่งไลน์หรือว่าเอาไปขึ้น Facebook อะไรเงี้ยก็คือดาวน์โหลดได้นะครับครับนี่คือภาพที่เราถ่ายไว้ครับส่วนถ้าจะทำการไลฟ์สดนะครับก็เนี่ยจะมีเมนูไลฟ์อยู่เลยเลื่อนไปนะครับกดจิ้มก็ได้กดเลยนะครับทีนี้เขาจะให้เราตั้งค่า Facebook นะครับว่าปกติเราจะไลฟ์ผ่านเพจหรือว่าเฟซส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกบางคนมีหลายเพจอะไรเงี้ยนี่กำลังโหลดอยู่นะใช่ครับโหลดผ่านไปเฟซใช่ไหมใช่ครับมาแล้วครับแป๊บนะประเด็นถามว่ามันคงต่อบลูทูธไปหาเครื่องป่ะคือมันกำลังจะถามว่ามันใช้เน็ตจากไหนถ้าออกจากพื้นที่อ่ะตัวมันเป็นตัวปล่อยเน็ตคือมันเนี่ยเป็นตัวปล่อย Wi-Fi มาเพื่อให้กล้องไปจับกับมันแต่มันไม่ได้ทำให้เราเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างอื่นได้คือแค่เหมือนน่ะให้รู้จักกับมันแค่นั้นเองก็จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ Wi-Fi จากมือถือนั่นแหละใช่ครับถูกนะเวลาไลฟ์อ่ะครับโอเคไอ้ความคิดที่มันสลับซับซ้อนแล้วมันก็ทำเป็นซอฟต์แวร์นี่โอ้โหแล้วก็มาทัชสกรีนผ่านหน้าจอที่แรกผมนึกไม่ออกถ้ามันออก7มามันจะทำอะไรใหม่
มันก็เลยทํานี่มาใหม่คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันทําได้อืมน่าใช่ๆๆก็ผมถึงมองว่ามันตบมือถืออ่ะเพราะกล้องตัวเป็นแสนก็ยังทําไม่ได้นะใช่ไลฟ์สดจากหน้ากล้องเป็นแสนทําไม่ได้ใช่ๆใช่มันขึ้นว่าแบตเตอรี่อ่อนทําให้ไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใช่ๆมันทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่ากล้องตัวเป็นแสนก็ต้องมาต่ออุปกรณ์อื่นเพื่อที่จะให้ไลฟ์ได้แต่นี่คือไลฟ์ได้ในตัวได้เลยครับเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมเห็นตัวอื่นนี่ยังทำไม่ได้เลยครับใช่ๆคาเมร่าไฟอะครับคุณลุงที่ว่าอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับผ่านคาเมร่าไฟใช่ครับถึงจะทำได้แล้วก็ต้องมีกล่องแปลงอีกกล่องแปลงสัญญาณอีกต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มแปลงสัญญาณอีกจาก HDMI เป็นอะไรทุกอย่างแล้วนะอันนี้ไม่ต้องแบบแคมราไฟนะคือติดแคมราไฟมันก็มีเป็นซอฟต์แวร์บางอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ที่อธิบายมาเนี่ยมันเหมือนมันก้าวข้ามชาวหัวชาวบ้านไปหมดเลยทั้งที่ชาวบ้านเป็นพี่ใหญ่มากไอโฟนก็พี่ใหญ่ก็คือพวกโทรศัพท์เนี่ยมันไลฟ์สดอยู่แล้วโดยหน้าที่ของมันเวลาเล่น Facebook ส่วนกล้องถ่ายภาพนิ่งที่มันเป็นกล้องแบบ Nikon ไอ้ Sony ใช่มั้ยครับไอ้ Canon ครับนั่นน่ะแพงเป็นแสนนะฮะมันก็ตบเขาอีกเนี่ยงั้นได้ภาพนิ่งอีกด้วยฮะแล้วกล้องพวกนี้มันราคาแพงแต่มันสดไม่ได้มันไลฟ์ไม่ได้มันไลฟ์ไม่ได้ครับนี่มันไลฟ์ดันมาไลฟ์ได้ไลฟ์สดทั้ง YouTube แล้วก็ Face อีกต่างหากครบเครื่องที่โลกเขาใช้กันครับที่สำคัญที่มันแรงที่สุดคือการสั่นใช่ครับมันนิ่งเลยครับต้องรอแบตสักพักหนึ่งนะครับถ้าจะไลฟ์แต่ก็ไม่มีอะไรครับผมจะบอกว่าแค่เรากดไลฟ์ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราใส่รหัส Facebook ใส่รหัส Facebook ที่เราจะไลฟ์ก็คือเป็นการเซตอัพครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นให้เราไลฟ์ทีนี้เราต้องจับสัญญาณก่อนมันก็จะขึ้นเซิร์ชว่ามีอะไรให้เราจับได้ใกล้ๆสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไลฟ์จะต้องใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับถ้านอกสถานที่จะต้องใช้ร่วมกับฮอตสปอตนะครับเวลาไลฟ์นะแค่เวลาไลฟ์อย่างเดียวจะต้องมีสัญญาไวไฟแล้วมือถือล่ะมันไม่คือกล้องเนี่ยเวลาไลฟ์เนี่ยจะต้องจับกับสัญญาณ Wi-Fi เราเตอร์หรือไม่จะต้องเชื่อมกับฮอตสปอตก็คือมือถือต้องปล่อยฮอตสปอตออกมาให้มันจับอีกมันถึงจะเข้าระบบ 4G นะครับคือปกติถ้าเราไม่ได้ไลฟ์เนี่ยมันรู้จักกันง่ายๆแต่ถ้าเราไลฟ์เนี่ยมันเหมือนเข้าไปอีกอินเทอร์เน็ตอีกเส้นนึงอ่ะโอเคผมถามว่าเครื่องเนี่ยเวลามันมีซิมของมันอยู่แล้วเนาะครับมันมีเน็ตอยู่แล้วมีเน็ตอยู่แล้วแค่เปิดฮอตสปอตให้มันนั่นเองใช่นี่คือปัญหาวันนึงที่ผมเคยเอาช่างมาลงที่บ้านน่ะแล้วทำไม่ได้อ่ะครับนั่นแหละเนี่ยคือมันทำได้ผมก็ยังสงสัยว่ามันใช้ Wi-Fi จากไหนไอตัวนี้แหละที่มันไลฟ์ถึงไลฟ์ได้เพราะในขณะเดียวกันที่ณวันนั้นนะฮะมันได้ใช้ได้แค่เพียงสัญญาณเจอกันเฉยๆอ่ะเรียกว่าอะไรWi-Fi ซึ่งกันและกันน่ะ Wi-Fi จากตัวกล้องมันใช้กันไปแล้วฮะลงเส้นเดียวมันไปแล้วมันไม่สามารถใช้ซ้อนได้อีกนี่มันใช้ซ้อนให้ได้อีกก็คือเป็นฮอตสปอตนี่เองวันนั้นที่จะพยายามใช้เราเตอร์เพื่อให้ DJI อะไรล่ะครับไม่ได้ถึงได้มองว่าไอ้คนที่มันคิดนี่แหละมันไม่ธรรมดาลองไหมครับไอ้เรื่องการไลฟ์อะไรเงี้ยปกติคือมันเป็นเรื่องปกติถ้าแบตน้อยเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราไลฟ์อยู่แล้วเพราะเหมือนไลฟ์ไปมันก็ตัดเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่เพียงพอครับก็คือทำเมนูอื่นได้หมดตอนนี้นะครับจะถ่ายวิดีโอนะครับจะถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าแบตเตอรี่น้อยอยู่เนี่ยมันจะเหมือนมันจะไม่ยอมรับให้ไลฟ์นะครับตอนนี้ครับผมถ่ายตอนนี้ตั้งค่าที่ต่ำสุดของภาพให้ด้วยแล้วกันได้ครับ
ไม่รู้ว่ามันจะอัพโหลดขึ้นไปเวลามันแปลงไฟล์มันต้องแปลงไหมถ้าพี่ถ่าย 4K ต่ำต่ำไว้เนาะใช่ครับโอเคถ้าจะลง Facebook YouTube ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ HD อย่าไปเยอะขนาดนั้นโอเคเข้าใจถ้า 4K ปุ๊บถามว่าชัดจริงไหมก็ชัดครับแต่ก็หาอุปกรณ์เล่นด้วยยากคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยค่ามาตรฐานต่ำของภาพความละเอียดมันก็สูงพออยู่แล้วใช่ครับซึ่งไม่จำเป็นต้องไปตั้งขนาดนั้นอ่ะเนี่ยครับส่วนการตั้งค่านี่ก็รูปฟันเฟืองนะครับตอนนี้เล่นได้ทุกโหมดยกเว้นยังไลฟ์ไม่ได้นะครับเนี่ยความละเอียดเท่าไหร่เลนเป็นเลนวายไม่วายอะไรเงี้ยเลือกได้นะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็อยู่ในฟันเฟืองเนี่ยครับเดินขึ้นมาก็มีโหมดตั้งค่าที่เหลือจะเป็นการตั้งค่าตัวกล้องทั้งหมดครับตั้งค่าก็มีอะไรบ้างมีพวกอันนี้ตั้งค่าไว้ปิด15นาทีถ้าไม่มีการทัชสกรีนหรือว่าอะไรก็ปิดเครื่องปิดให้นะครับมันเป็นโหมดที่ประหยัดแบตนะครับอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือก็พวกไฟพวกเสียงจะให้มีไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็มาตั้งค่าเอาเองได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่การตั้งค่าหลักๆที่เหลือก็ใช้จริงใช่ครับหัดเล่นไปเรื่อยใช่ครับโอเคถ้ามันยังเฟซไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามาเล่นเอาเองได้เพราะว่าพวกนี้อะไรใน YouTube อะไรมีสอนอยู่แล้วครับ okay. อยู่แล้วโอเคยังไม่ได้โอเคครับนี่ละไม่เชื่อมแต่กดนี้เลยดิเชื่อมก็หลุดตอนแรกว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าเงามามอไซค์ดีกว่ามอไซค์เพราะตรงผมมันไม่มีรถไฟฟ้ามาถ้าเรียกรอเรียกรถตรงนั้นโอ้โหเป็นชั่วโมงครับนี่รับโหลดเลยมาถึงตรงนี้ยังเดี๋ยวมาดูที่ไงมันขึ้นกระพริบว่าแบตไม่พอ เออเว้ยแบตตัวนี้ทำงานหมดเปลี่ยนแบตเป็นแบตที่มือถือเพราะแบตแรงใจไฟก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยไม่แค่ตอนอัปเดตแต่อัปเดตมันต้องแบบต้องถึงเพราะว่าปกติมันอัปนานใช่ไม่งั้นพอหลุดแล้วมันไม่ได้เวอร์ชั่นใหม่ใช่ถูกครับแต่มันแน่นะแค่ปิดฝาแล้วน้ำไม่เข้าได้เนี่ยครับแน่นอนลงได้ตั้ง10เมตรนะหน้าจอนี้ต้องไม่ติดฟิล์มป่ะใช่ครับกลัวเป็นรอยไม่ต้องนะถ้าอยู่ในกรอบนี้ไม่มีเป็นรอยจะเป็นรอยก็คือถ้าเอาออกมาอย่างนี้แล้วโดนนะอันนี้เชื่อมได้ยังเชื่อมได้บ้างยังมันเชื่อมแล้วมันอัพเป็นรอบเลยนะครับอัพไปประมาณ70กว่าแล้วมันก็เด้งออกมันเชื่อมอยู่มันก็ยังเชื่อมเครื่องนี้ต้องสับชาร์จต้องเสียบอันนี้ชาร์จเองพี่มันไม่ขาดมันถือเดี๋ยวเลยไปหาสายเพิ่มตามเดิมแต่ตัวนี้ก็เดินไปตรงนี้แล้วก็เอาสายเพิ่มจริงๆโกโปรเป็นแบรนด์ที่ถึงมากครับมันทนมากโกโปร
85% กี่เปอร์เซ็นต์นะ85นี่เลยเอาเปลี่ยนแบตกระโปรงตรงๆเป็นยันไปไว้ตัวมันหลับมันต้องป้องกันตัวมันเองก็ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำลองเล่นเองมาแล้วไฟไม่เชื่อมอ๋อที่มันปิดเครื่องเคยไปรีวิวถึงบ้านงี้ป่ะไม่แจ๋วนั่นแหละผมอดไม่ได้ไงผมอยากให้คุณได้เจออันอัปเดตผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยครับจ้ะเรียบร้อยครับรออัปเดตตรงนี้นิดนึงโอเคจะได้รู้ไว้ยังไม่ได้พี่ไม่พอแต่ยังไม่พอโอเคทั้งมันเช่นครับยอมโอเคพี่ก็ทำตรงนี้นะครับได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอโทรกลับก่อนนะครับกลับอีกไกลเลยทีนี้มันก็จะมีพวกนี้เป็นของแขวนทั้งหมดนะพี่มีม้าให้สองอันอันนี้เป็นทุ่นลอยน้ำนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่มีขาตั้งกล้องอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กับกล้องได้ใช้ตัวนี้มาเสียบบนครับแล้วก็ใช้นะครับอันนี้เป็นน่าจะตัวรัดศีรษะนะครับอันนี้หน้าอกอันเดียวนะครับมีละสองอันนะครับแล้วก็อันนี้เมมแกะแล้วรับทราบเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากน้องรักขอบคุณทุกคนโอเคขอลาก่อนครับทุกรอบจะดีขึ้นแล้วให้รู้สึกบ้าให้รู้สึกให้ได้ว่ามันไม่ต้องเอาใจนะครับครับแค่รู้ว่ามันดีขึ้นก็จะรู้ทันทีว่าได้หรือไม่ได้แต่คิดที่ได้มันเบาไปแล้วล่ะไอตัวบุตรครับขอบคุณท่านสปอนเซอร์นะครับขอบคุณเลยก็จริงแล้วของราคาแรงกว่านี้นะฮะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันไม่กระโดดมากนะครับเบาๆแบบมีประโยชน์ใช้สอยนะครับมีประโยชน์ในการใช้สอยดูแล้วจ๋องแจ๋งอ่ะจ๋องแจ๋งครับจ๋องแจ๋งอ่ะรู้เลยต้องซื้อเพิ่มแน่ซัพพอร์ตนะฮะอุปกรณ์พวกนี้เป็นเรื่องของการซัพพอร์ตการใช้อุปกรณ์หลักนะครับเพื่อประคับประคองอุปกรณ์หลักให้อะไรอ่ะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการจะไปถือโกโปรแล้วก็แจกตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องใช้ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นพอซื้อตัวหลักก็ไม่พอก็ต้องมาซื้อซัพพอร์ตซื้อซัพพอร์ตก็ต้องซื้อให้มันได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่งั้นก็จะอะไรใช้งานแล้วมีปัญหาได้นะครับตรงนี้อย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นครับ
ของแถมเป็นของแถมที่เทียมจริงนะครับใช้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าของแถมก็คือของแถมนี่พรุ่งนี้เราก็จะลองไลฟ์สดดูเวลาลงน้ำก็ให้มันลอยลูกลอยมันตัวนั้นตัวนั้นเหรอใช่ครับใช่ครับตัวนี้กับเครื่องนี้ใช่ครับใช่ครับเท่านั้นใช่ครับใช่ครับก็อะไรดีอ่ะใช้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อซัพพอร์ตเพิ่มครับให้แบตอะไรเมื่อกี้ก่อนแบตอะไรไม่ได้ให้ครับต้องซื้อลุงครับแบตของตัวเครื่องก็1ก้อนมาตรฐานของซื้อมาก็ของเทียมแท้ 1,500 ถ้าของแท้ก็ 2,400 แบตใช่ฮะทีนี้ก็เลยถามกับน้องเขาแล้วว่าก็ใช้ได้ดีเพราะว่าขายคู่กันมาตลอดก็จะเหลื่อมเวลาอายุการใช้งานก็ของแท้มัน2ปีไอตัวของเทียมแท้มันก็ปีครึ่งซึ่งจากการใช้จริงเขาที่แล้วที่มีโกโปรุ่นที่4แบตก็ใช้ได้ยาวคงทนถาวรแล้วก็เราไลฟ์สดนานเราไลฟ์นานแน่แล้วลุงอ่ะมันบวมเลยแหละ